คนไทยต้องได้ค่าแรง600บาทต่อวันค่ะถือว่ามากทำได้อย่างไรเอาเงินมาจากไหนภายใน4ปีเลย2570สมัยรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยทุกคนวุ่นวายหมดเลยแต่สุดท้ายทำได้เป็นนโยบายสำคัญเลยเราพูดทุกเวทีเราพูดที่เวทีหลังจากที่เราปล่อยนโยบายนี้ออกไปเนี่ยก็เป็นที่สนใจนะครับสร้างมิติให้คนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายได้เยอะมากอันนี้ถือว่าเราในมุมของการสื่อสารประชาพันธ์เราถือว่าสำเร็จนะภายใน4ปีเลย2570ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยถามว่ามันต้องใช้เงินมากน้อยขนาดไหนก็ถือว่ามากถือว่ามากนะ600นี่นะสิ่งที่เราต้องตอบพี่น้องประชาชนก็คือว่ามันทำได้ไหมทำได้อย่างไรเอาเงินมาจากไหนเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเราบอกว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยนี่มีโอกาสบริหารประเทศเนี่ยสิ่งที่เราทำคือสร้างรายได้สังเกตพรรคเพื่อไทยจะประกาศนโยบายสร้างรายได้นะครับเป็นนโยบายสร้างรายได้ใหม่เราจะเน้นตรงนี้เราเน้นการสร้างรายได้ในเรื่องของระบบเศรษฐกิจโดยรวมเรามั่นใจว่าด้วยศักยภาพด้วยวิธีการกระบวนการการบริหารจัดการและลักษณะมองระบบเศรษฐกิจที่ครบนะครับเราเติบโตได้ไม่น้อยกว่าปีละร้อยละ5ของ GDP เนี่ยนะครับคือ 5% GDP ขณะนี้มันอยู่ที่1ที่2เองไงครับเรามีหลักประกันว่า 5% ต่อปีเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้คนที่เกี่ยวข้องจ่ายค่าแรง600บาทได้แน่นอนครับสิ่งที่เราจะดำเนินการเนี่ยเราต้องไม่ให้กระทบกับภาคเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยนะครับ SME นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญมากเราเตรียมการรองรับไว้ทั้งหมดนะครับที่จะทำให้เขามีศักยภาพพัฒนาตัวเองสร้างรายได้ให้กับตัวเองในลักษณะของผู้ประกอบการแต่ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะเราต้องพัฒนาเขาก่อนให้เขามีรายรับพอมีรายรับเขามีศักยภาพที่จะจ่ายค่าจ้างถ้าเขาไม่จ่ายเขาเองจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบเองเพราะผู้ประกอบการอื่นเขาจ่ายเรามีมาตรการที่จะป้องกันอยู่แล้ว คือถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแล้วเราไปขึ้นค่าแรงอันนี้เขาย้ายหนีแน่เพราะเขาอยู่ไม่รอดเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจว่าเมื่อเราจะขึ้นค่าแรงเนี่ยเขาต้องมีศักยภาพที่จ่ายค่าแรงได้คำตอบง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นรายรับที่เขารับเข้ามาเนี่ยแน่นอนต้องไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลที่เอื้อต่อการทำธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เขาอยู่ได้เพราะเขาอยู่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาไม่ย้ายแน่นอนครับคุณอุ้งอิ๊งเป็นว่าที่แคนดิเดตอยู่แล้วอันนี้จากเวทีประชาชนนะคือที่ผมกล้าพูดอย่างนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยทำเนี่ยถ้ามีเสียงตอบรับที่ดีพี่น้องประชาชนสนับสนุนนั้นเราถือว่าเป็นอันนัดการมอบหมายจากพี่น้องประชาชนละเราเลยกล้าบอกว่าคุณอุ้งอิ๊งเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกเพราะว่าผลการสำรวจความนิยมเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก10ขึ้นมาเป็น20ขึ้นมาเป็น30อันนี้มันเป็นภาพที่เราสามารถประกาศได้ว่าคุณอุ้งอิ๊งเป็นว่าที่แคนดิเดตนายก